สวัสดีค่ะวันนี้มาแล้วค่ะ Unbox กระเป๋าเสียงอะไร Louis V ค่ะที่สั่งไปตอนแรกคิดว่าเขาบอกว่าจะมาถึงวันที่14แต่กลายเป็นว่าสุดท้ายก็คือประมาณอาทิตย์หนึ่งที่สั่งไปนะคะอยู่ในกล่องนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็น Louis V รุ่นอะไรนะคะส่งมาจากไหนบอสตันเอ็กซ์เพรสเวิลด์ไวด์นี่เหรอสเปนนี่เหรอโลเว่นี่เป็นยี่ห้อของสเปนนะคะแป้งไม่เคยได้มีโอกาสได้ซื้อยี่ห้อนี้ใช้เลยนะเป็นยังไงแค่ได้ยินแค่ชื่อเฉยๆนี่แบบนี้น่าจะเป็นจดหมายรักอุ้ยน่ารักเนาะลายคือชอบลายลุยเว่เนี่ยลายมันแบบครีเอทีฟ thank you for your purchase นะคะเนี่ยนี่เขา thank you ขอบคุณมาเป็นจดหมาย how to return your purchase จะคืนยังไงบอกว่า billing มีอะไร product คืออะไรอะไร Flamingo Clutch เนี่ย Nano Back Warm ช่วงนี้มันทำไมเป็นลายมะนาวสีเขียวปีนี้สีเขียวมาแรงนี่นี่เราไปเปิดตอนคืนอีกแล้วนะคือพอมาถึงแล้วของอยู่ของมันได้ก็ต้องมาเปิดตอนคืนนะคะกลับจากข้างนอกมาอุ้ยเป็นดัสแบ็กของเขาหนาบีแบบเนื้อผ้าดูหนาดีนะคะดูจริงจังแล้วก็นี่มีโลโก้ตรงนี้โอเคออกมาแล้วค่ะเล็กจริงๆแหละเล็กเลยเดี๋ยวก่อนนี่มาใส่กล้องได้ปะเนี่ยคือจะถูกอันเนี้ยจะซื้อมาใส่กล้องค่ะคือรุนมากคือตอนนี้กล้องคือถ่ายอยู่ไงแล้วใส่ได้ปะเนี่ยถุงเนี้ยเป็นถุงของกุชชี่แล้วมันเอาใส่กล้องได้ไงเอาไว้ใส่เอาใส่กล้องทุกวันเนี้ยโอเคอยู่มะได้อยู่นะรูดได้ไหมเนี่ยสีวอร์มเดสเซิร์ตนะคะเป็นสีน้ำตาลนาโนฟลามิงโกนะคะเป็นรุ่นนาโนนะ1,350 เหรียญตรงนี้เป็นโลโก้ของเขาเป็นไทน็อตนี่นะคะเป็นน็อตที่แบบนี้1,350ค่ะหนังดีมากเป็นกลิ่นหนังเลยแล้วนิ่มมากแล้วสีของมันอะสีน้ำตาลเนี่ยเป็นสีที่เขาบอกว่ามันคล้ายเป็นสีของ MS นะคะแล้วก็เขาบอกว่าเหมือนกับหนังของหนังที่เนี่ยเหมือนจะส่งที่เป็นโรงงานที่ส่งที่เดียวกับ MS หรือเปล่ามีคำพูดไว้อยู่นะเราก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าเราอยากได้อะไรที่มันทนแล้วก็เป็นหนังจริงๆนะคะเล็กมากแล้วมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น magnetic closure นะคะสายเปล่าไม่มีซิปอะไรข้างในนะคะไม่มีพ็อกเก็ตอะไรข้างในไม่มีซิปเป็นแค่แบบเปิดอย่างนี้ต้องซื้อใบสมอลป่ะหรือว่ามีเดียมไซส์มาอีกใบหนึ่งวะเนี่ยนี่ไม่เหลือใช้ของเขาลูกนี้รัดที่แป้งอยู่มันไม่มีเป็นช็อปของเขาไม่มีช็อปลอยเว่อยู่นะคะก็เลยเวลาซื้อหรือสั่งออนไลน์ก็จะไม่ต้องเสียแท็กดีตรงนี้แหละมันก็จะเป็นราคาออนไลน์ตามนั้นเลย1,350 เหรียญนะคะสองข้างนะคะเนี่ยมันจะมีคำว่าลอยเว่อยู่ตรงนี้นะคะตรงสายเชนเนี่ยนะคะส
ใส่กล้องได้พอดีเลยกล้องได้แต่ว่าตอนนี้กล้องมันถ่ายอยู่เพราะแป้งไม่มีกล้องสแปร์เนาะมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้พอดีแล้วก็รูดซิปปากได้พอดีด้วยคือพอดีมากกับตรงนี้ตัวกล้องทุกอย่างมาอยู่ตรงนี้พอดีอันนี้เวลาถ้าเราจะไปใส่กระเป๋าใหญ่หรืออะไรทีเราก็สามารถเอาอันนี้ออกได้นี่นะคะโซ่นี้พอลองเอามาใส่แล้วสวยนะสายอะเชนสีทองนี้เอามาใส่แล้วสวยมากคล้องไปเฉยๆเลยนะคะก็คือสามารถเอาโซ่เนี่ยเก็บไว้ในถุงได้นะคะถ้าเวลาไม่ใช้งานนะนี้แล้วก็ใส่ของแล้วก็ปิดวางชอบมากตรงที่ว่ามันตั้งได้แค่เอาไข่กันเข้าไปในช่องอย่างเงี้ยก็น่ารักดีนะ wow. อันนี้ตอนเช้าแล้วค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระเป๋าเนี่ยมันใส่อะไรได้บ้างนะคะเว้ยอย่างนึงก็คือที่แป้งชอบก็คือว่าเขาชอบคอลแลบกับพวกยี่ห้ออื่นๆหรือว่าเป็นพวกการ์ตูนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างสตูดิโอจิบลีนะคะที่เป็นของญี่ปุ่นที่ผลิตพวกผลงานภาพยนตร์หรือว่าแอนิเมต่างๆที่มันเป็นโทโทโร่ใช่ไหมคะปีเหมือนปีที่แล้วหรือว่า2ปีที่แล้วเขาร่วมงานไปน่ารักมากแต่ว่าไม่ทันในแป้งคือไม่ได้ติดตามตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยล่าสุดเห็นว่าจะเป็น Spirited Away นะคะที่จิฮิโร่นางเอกเป็นจิฮิโร่แล้วมีสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยเป็นปีศาจเป็นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาทำเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อผ้านะคะก็ราคาพอคอลแลบเมื่อไหร่ก็คือจะแพงอยู่มันไม่ใช่ในแบบที่เราชอบแล้วก็วอลเล็ตก็เป็นวอลเล็ตซึ่งเราก็ยังไม่ได้อยากได้นะคะเขาชื่ออะไรนะเลเวนาโนฟลามิงโกนี่น่ารักเนาะมีอย่างนี้เอาใส่คล้องมันเป็นอย่างเงี้ยเข้าไป2ชั้นแล้วเสร็จแล้วก็ปิดแปะโอเคเนี่ยก็ถือได้ละนะถือเห็ดนี่ก็อย่างนี้ถืออีกก็ได้นี่ฮะมาดูกันว่ากระเป๋าเนี่ยมันฟิตอะไรบ้างเนาะใบเนี้ยของแป้งเนี่ยไอ้ที่เป็นถ้าเป็นพวกคีย์เคลย์หรืออะไรของหลุยเนี่ยหรือว่าเป็นแบบนี้ของมิวเนี่ยก็พอใส่ได้อยู่ใส่ได้พอดีลิปบาล์มกลอสเซียร์ได้คิริกามินะคะแล้วก็ใส่บัตรได้ใส่เข้าไปก็อวบอ้วนกำลังดีปิดไม่ได้ก็ถือไปแบบเปิดๆหน่อยเพราะว่าเรามีเหรียญเรามีเงินอะไรอยู่แล้วไงเราก็ไม่จำเป็นต้องมีอันนี้สองอันใช่ไหมดูดกันพอได้อยู่นะคะปิดกันได้อยู่นี่ดูดได้นิดๆแต่ว่าเราจะรูดอันนี้ไม่ได้นะก็เข้าออกไม่มีปัญหานะคะสำหรับความยาวอันนี้ Sippy Coin Purse นะคะของพวกแบบหลุยเลยพวกนี้ล่ะถ้ามันใกล้ๆเคียงกันอยู่นะก็ใส่ไปได้โอเคเลยปิดได้ด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถรูดได้เพราะว่ามันขึ้นมาสูงเนาะรูดได้อยู่เหมือนกันรูดได้นิดหน่อยนะคะรูดได้นะก็รูดได้อยู่ใส่เข้าไปถุงก็ได้อยู่นะคะคือไซส์มันก็จะประมาณนี้เป็นแบบsmall wallet นะคะได้ Sippy Coin Purse ได้แต่ว่าจะต้องดูหน่อยว่าความสูงของมันเนี่ยมันก็อาจจะรูดไม่ได้แต่ว่ามันก็ใช้ได้ก็ใช้งานได้นะเวลาคนถือเราก็จะสามารถถือบางทีเขาเอาสายเนี่ยออกนะเราก็ถือแค่เนี้ยก็ได้นะคะก็เก๋ๆ